ครับจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านพิจิตรบุญทันพร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาดและก็ตัวแทนของท่านคณะกรรมการจัดงานสมโภชเฉพาะระเบืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ประจำปี2566ครับกำลังมอบรางวัลนะครับครับแล้วก็ชมบารมีวันนะครับขอต้อนรับท่านสสพกมุ่งเจริญพรครับสสคนบ้านเราครับขอเรียนเชิญครับท่านมาร่วมนั่งดูนั่งชมด้วยนะครับกำลังรับกันนะครับขอเสียงปรบมือดังให้กับการแสดงผู้สู้โดยชมรมผู้สู้ของจังหวัดสุรินทร์นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับประจำพื้นที่เลยนะครับขอบคุณอีกครั้งนะฮะทีมงานผู้สู้เราขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยครับนะครับครับขอเก็บนั่งดูนั่งชมแล้วก็ร่วมพิธีครับรวมทั้งตัวแทนของท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์นะครับรวมทั้งท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์นะครับกำลังทำพิธีสักการะบูชาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จาวังครับครับขอให้พี่น้องชาวสุรินทร์ทุกท่านได้ประลมมือนะครับอธิษฐานว่าให้การแสดงในครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตามลำดับต่อไปครับเราก็มีเครื่องบูชางนะครับเครื่องสังเวยนะครับต่างๆนะครับครับ
We'll be right back.
ดึงกำลังหาหนทางที่จะเพิ่มอุปกรณ์หรือว่าภูเขาต่างอุปกรณ์สิ่งนี้ก็เป็นแฟนนะครับระดับโลกต้องการแข่งขันกันไปดูกองทุนสากลนี่ใช้ความพยายามใช้ความคิด
ครับเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็วางลงก่อนนะครับเพื่อพิจารณาดูว่าต่อไปนั้นจะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอาศัยอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าสิงโตนั้นเขาไม่รับประทานเนื้อสัตว์นะตอนนี้ใช้จมูกดมครับกลิ่นมันหอมเหลือเกินแทบจะอดใจไม่อยู่จ้องให้ดีครับโอ้โหดูที่ว่าจะขบเคี้ยวตอนนี้ต้องมองให้ดีว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือเปล่าตอนนี้ข้ามเอาดอกไม้มงคลเข้าปากแล้วครับพญาราชสีห์ตอนนี้ก็กำลังวนหาหนทางที่จะยืนขบเคี้ยวอย่างอร่อยเอาละครับขบเคี้ยวขบเคี้ยวผักติดฟันแล้วก็ตอนทายไม่ออกตอนนี้เอ้าอีกครั้งนึงนี่ทายย่อนเหยื่อทายย่อนเหยื่อแล้วทายออกมาเขาทายออกมาทำพี่น้องทุกท่านเหลือกินเหลือใช้ร่ำรวยครับปบมือดังให้สิงโตก็เป็นศาสตร์การแสดงครับที่สิงโตกินแล้วต้องทายนะครับเพื่อให้พี่น้องทุกท่านเหลือกินเหลือใช้ร่ำรวยตอนนี้ผักบางชนิดสิงโตกินเข้าไปแล้วเกิดจากการเมานะครับเขาเรียกว่าสิงโตเมาผักตอนนี้ก็รวบรวมพละกำลังนะครับที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับซึ่งกินดอกไม้มงคลเข้าไปแล้วมีพละกำลังที่แข็งแกร่งเดี๋ยวดูตอนกลับไม่ธรรมดาครับพญาราชสีห์ตอนนี้เช็ดปากเช็ดจังหวัดไปแล้วครับจับตาดูครับผ้าคอปเตอร์นะครับท่านี้ขวัญใจชาวฮ่องกงนะครับไปทำการแข่งขันที่ฮ่องกงได้อันดับที่3มาแล้วครับโอ้โหพญาเสือสีล่าแล้วมาแล้วสมัยนั้นเลยต้องหนีขึ้นไป
กบดานนะครับหรือว่าไปรวมพลกันอยู่ที่ภูเขาเหลียงซานนะครับเพื่อจะกลับมาต่อสู้เอกราชThank you.
ลยมาพุ่งลงไปครับเอกพระบูนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวชุดต่อไปมาชมสิงโตนะครับเป็นชุดใจเย็นดำเดี๋ยวในการต่อตัวหรือว่าต่อเพื่อนต่อทองThank you.
ื่นใจเยือกเย็นนะครับเพื่อเป็นการแสดงสิงโตใจประเทศไทยของเรานะครับเมืองนอกเขาทำการแสดงไม่ได้นะครับในการต่อตัวแบบสิงโตในไทยของเราแบบนี้การต่อตัวสองชั้นหัวเหลือเพียงเดียวเสมอเทพเจ้าควรเพ่งหรือว่าคนรุ่นทำของเทพเจ้าควรดูนั่นเองถ้าวางใส่ต้นครับใส่คนที่อาบมือให้สิงโตด้วยนะครับก็เรียกน้ำย่อยกันก่อนนะครับชุดแรกถ้ามีสิงโตขึ้นไปเชิดเขาเรียกว่าเป็นชุดอวยพรนะครับชุดที่สองนี้ก็เป็นชุดอวยพรนะครับเป็นการต่อตัวสามคนถือหัวแล้วก็ต่อสองคนรอดท้องนะครับซึ่งเป็นชุดอวยพรครับจากอวยพรให้กับทุกท่านเลยนะครับพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ครับนะครับมาชมสิงโตชุดอวยพรชุดนี้ก็สิงโตอวยพรให้ทุกท่านแถวท่ารอดปลอดภัยปกป้องแล้วสิงโตด้วยนะครับเป็นการรอดท้องของพญาราชสีแถวท่ารอดปลอดภัยทุกท่านเลยนะครับนะครับชุดนี้เป็นชุดอวยพรชุดที่สองผ่านไปชุดต่อไปนี้นะครับจะเป็นกึ่งกายกรรมกึ่งกายกรรมนี้จะไม่มีสิงโตขึ้นไปเชิดนะครับจะเป็นความสามารถของนักแสดงนะไม่ว่าจะต่อตัวกันกี่คนโดยเฉพาะไฮไลท์สุดคือเด็กอยู่ด้านบนนะครับซึ่งมีอายุน้อยนะครับขวบเศษนะการแสดงแบบนี้ต้องฝึกฝนตั้งแต่อายุ6เดือนกว่าจะทำการแสดงได้นี่ก็อายุ1ขวบนะฮะชุดนี้ครับมาชมฝีมือลายมือของนักแสดงชุดสุภาพสตรีทั้ง4คนครับทั้ง4ท่านเป็นผู้หญิงล้วนๆนะครับด้านบนสุดนุ่นน้องทารานะครับปอบมือเป็นกำลังใจด้วยน้องใหญ่ใหม่ครับโอ้โหเดินนี่สุภาพสตรีทั้ง4คนนะครับใครบอกว่าสุภาพสตรีแสดงไม่ได้นี่โชว์ความสามารถกันเลยลูกเจ้าพ่อมังกรทองครับปอบมืออีกสักครั้งหนึ่งจะมอบรางวัลให้นักแสดงก็ได้นะครับเป็นทุนการศึกษานะครับมอบรางวัลนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีครับปรบมือให้กับรางวัลด้วยนะครับเป็นทุนการศึกษาให้กับนักแสดงผู้หญิงทั้ง4คนเลยนะครับแล้วก็มาชมชุดต่อไปครับว่าเราจะทำการแสดงกันกี่คนสองชุดแน่นอนครับชุดนี้หันหน้ามาท้ากันเลยครับนะเป็นการแสดงต่อตัว4คนครับหรือว่าต่อเงินต่อทองนำไปต่อยอดนะครับเรียกว่าเป็นการค้าขายสองชุด
น้องโตเต้ครับยิมมี่ลิตเติ้ลซิสเตอร์มีนาหนึ่งขวบนะครับกับสองสามขวบยืนแล้วครับเหลืออีกคนเดียวครับยืนเอาป๊อปเปอร์เอาหมุนเรื่องแปรยืนธรรมดาก็ไปอย่างแล้วหมุนไม่ว่าเดินโอ้โหเอาเบสผมเอาไปถ่ายคอนเทนต์อ่ะ A 72มันล็อกแล้วบางทีนะครับแต่ตัวนี้คือมันเชียงสาหมามากเลยครับหนูน้อยตัวเล็กๆชอบมากเลยเอาป๊อปเปอร์อีกสักครั้งนะป้องรางวัลเป็นการศึกษาได้เข้าไปเลยเข้าไปหาท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็เป็นทุนการศึกษานะครับของหนูน้อยนะครับหนึ่งมีมาลายมือนะครับใจกล้าเด็กไทยนะครับเป็นเยาวชนนะครับเขาเรียกว่าหนูน้อยมังกรทองนะครับแล้วผสมชุดต่อไปครับนี่นะครับโอ้โหขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีครับมอบรางวัลให้นักแสดงครับแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้จัดแล้วเพราะว่าเป็นการที่ทำไปสี่ห้างานที่หมดแล้วเดือนที่งานก็เลยปลดไปก่อนเรามาชมชุดต่อไปว่าจะเข้ากันกี่คนกี่ชั้นนะครับจับตาดูนะครับว่าเขาจะต่อตัวกันกี่คนขอบคุณคณะกรรมการเท่านั้นนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับกับพวกเราครับลูกและพ่อบางกอกทองนำโดยเฮียเต็งฮิวเซ็นเตอร์นะครับหรือว่าชายนิดโชว์3ชุดเอาแล้วแม่เมื่อกี้2ชุดตอนนี้มาชม3ชุดกันเลยนะครับต่อเป็นแผงแบบนี้ครับเขาเรียกว่ากำแพงเมืองจีนนะครับขึ้นไปแล้ว3คนเหลืออีกคนเดียวดูได้ว่ายืนหรือไม่ยืนปรบมือเป็นกำลังใจโอ้โห3ชุดผ่านครับชุด3ชุดแล้ว4ชั้นกายกรรมโดยเฉพาะการแสดงสิงโตบนไม้โดยเฉพาะการแสดงสิงโตนี่ใช้เพียงเชือกเส้นเดียวเดี๋ยวมาดูว่าเชือกเส้นเดียวนะครับกับสลิงใครจะเหนียวกว่าใครเออเออชาวต่างชาติเขายกนิ้วให้นะครับตอนนี้กำลังบนนะครับสิงโตเพื่อจะกราบไหว้สิงศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะเจ้าที่เจ้าทางอุบาอาจารย์นะครับเพื่อเปิดทำการแสดงอย่างแข็งขันและปลอดภัยความสูงไม่ต่ำกว่า15เมตรเดี๋ยวมาดูหนูน้อยครับอายุวันนาแค่5ขวบเดี๋ยวจะขึ้นไปแสดงฝึกฝนตั้งแต่อายุ6เดือนกว่าจะแสดงได้อายุ1ขวบตอนนี้แสดงมาเป็นปีที่5แล้วนะสำหรับน้องสันไปนะครับดูดูน้องๆที่รับชมอยู่ในขณะนี้ห้ามไปลอกเรียนแบบThank you.
ใหม่เข้าไปชอบจดจำนะผู้ปกครองให้การแนะนำของนักแสดงเพราะว่าความสูงนั้นไม่ธรรมดานะครับนี่นะถ้าจะมาเก็บกันเทียบกับตึก4ชั้นนะครับเพราะว่าความสูงนะครับของไม้ไผ่นี่เข้าไปลึกนะป่าไผ่51ไร่ทีมงานเราเข้าไปตัดนะครับแล้วก็แบกลากออกมาอย่างยังทุเลเลยโอ้โหเด็กที่ได้ไผ่แบบตรงๆและสูงแบบนี้น้องสัตว์ไปเดี๋ยวไปดูความสามารถนะครับไม่ธรรมดาถ้าที่เป็นโรคหัวใจนะครับหรือว่าขวัญอ่อนกดลดชมอันนี้เป็นการแสดงครับเพื่อสร้างความหวาดเสียวใจกันก่อนที่จะไปนะครับการแสดงนั้นฝึกฝนได้อย่างดีนะครับโดยเฉพาะเป็นการแสดงเท่านั้นห้ามไปลอกเรียนแบบนะครับจับตาดูด้านบนนะครับห้ามกับพริบตาปีกล้องโทรศัพท์มือถือครับนะครับไม้ไผ่ต้นนี้ครับเรียบตึก4ชั้นเราดูว่าที่ฝรั่งเขายกนิ้วให้ใช้เป็นเครื่องเส้นเดียวในการแสดงถูกๆแบบนี้เขาแสดงกันแบบไหนโดยนักแสดงลูกจิ๋วด้านบนฝึกซ้อมตั้งแต่อายุ6เดือนนะครับเขาซ้อมกับเสาเตี้ยๆก่อนนะว่าจะขึ้นสูงๆแบบนี้ครับต้องมีอายุครบ1ขวบและตอนนี้ครับ5ขวบแล้วก็เป็นว่า5ปีแล้วที่เขาแสดงมานะครับน้องสันไปมาดูไม้ตำตองแบบนี้ครับดูว่าจะอ่อนไหวหรือเปล่าเอาละครับเริ่มขยับเริ่มขยับตั้งบนสี่สะเอาแล้วYeah, I know.
ับรุ่นต่อไปไม่ได้ติดไว้ยืนแล้วหมดตัวด้วยครับโอ้โหบางป้ายบอกว่าหมดตัวอย่ามาพิษตาอย่ามาพิษตาอย่ามาพิษตาโอ้ยยังไม่พอเขาบอกว่ายังเสียวไม่พอเอาเดี๋ยวมาดูครับนี่เขาบอกว่าใช้เชือกเส้นเดียวนะครับอย่ามาพิษตาเลยครับจับตาดูปิดหลานะปิดหลาวันสูงนี่ข้างก็จะเป็นข้างนะครับถึงสูงแล้วนี่ยังแพ้ถึงโตเป็นต่างคนกันจ้าครับเดี๋ยวน้องสันใจลงมานะครับท่านใดจะให้รางวัลเป็นทุนการศึกษาถ้าผู้ใหญ่ใจดีของเราเตรียมอ่างเปาแล้วน้องกันไปเดี๋ยวมาดูครับลงเขามีทีเด็ดมาแล้วลงมาแล้วเดี๋ยวท่านใดจะให้รางวัลนะครับน้องสันไบนะครับเดี๋ยวน้องสันไบจะเดินไปหาเดี๋ยวเข้าไปหาที่โต๊ะท่านประธานก่อนให้รับรางวัลท่านผู้ใหญ่ความยิ่งใหญ่ของคณะกรรมการของน้ำนะครับพร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนนะครับถึงได้จัดงานยิ่งใหญ่นะครับให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ได้รับชมและเป็นการสมโภชเจ้าพ่อดับเมืองประจำปี2566ขอบคุณคณะกรรมการถังน้ำทั้งเก่าและใหม่นะครับที่ให้ความร่วมใจครับทีมงานทุกเจ้าพ่อมังกรทองนำโดยเฮียเต็กคิวเซ็นเตอร์ชัยฤทธิ์โชว์สำหรับความยิ่งใหญ่แบบนี้ครับแสดงมาเยอะหลายๆจังหวัดนะครับแต่ไม่เคยยิ่งใหญ่กว่าจังหวัดสุรินทร์นะเพราะว่าพญามังกรครับ4ตัววันนี้จะขึ้นพันเสาเบิกฟ้ามหามงคลมาแล้วเดินมาได้
นะครับวันนี้เราขึ้นทำเสาทั้ง4มุมเมืองนี่นะครับก็ฟ้าเป็นสิริมงคลนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ครับค่ำคืนนี้เฮงๆรวยๆถูกหวยรางวัลใหญ่ๆขอบคุณสำหรับเครื่องเสียงด้วยนะครับเสียงดังฟังชัดแหมแจ๋วนะครับเดี๋ยวมาชมชุดต่อไปครับตอนนี้เตรียมความพร้อมแต่ไฟปิดได้แค่นี้นะโอเคไม่เป็นไรนะครับครับมาชมพญามังกรเบิกฟ้ามหามงคลนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์สมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง2566ปอบปูดังๆให้พญามังกรนะครับชุดแรกมาชมการไล่ลำลูกแก้วนะครับเป็นลูกแก้ววิเศษเขาบอกว่าพญามังกรนั้นจำศีลภาวนาอยู่ในถ้ำเป็นเวลา 3,200 ปีวันหนึ่งลูกแก้ววิเศษหลุดลอยออกจากถ้ำตามเทพนาคาสมัยยังเป็นเยาวชนเก็บลูกแก้ววิเศษไปเล่นทุกคนโดยไม่เท่าไปถึงกันท่านพญามังกรตื่นขึ้นมาไม่พบลูกแก้วจึงออกตามหาท่านเองเลยเป็นอาจารย์ที่ว่าไม่ว่าลูกแก้วจะไปทางไหนพญามังกรจะต้องตามไปทางนั้นมาแล้วมังกรพันธาฟ้าโอ้โหนี่นะครับความยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวจังหวัดเลยยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้ไม่มีแล้วนะครับในย่านนี้นี่นะครับหน้าภาคภูมิใจครับของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยคณะกรรมการเท่านั้นท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนเลยเป็นมหาบุคคลไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการค้าขายโอ้โหไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนขนลุกเลยนะครับขดตัวแล้วไปยามังกรขดตัวจะอวยพรให้พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ก่อนเลยรับการอวยพรคารวะของพญามังกรครับคำนับที่หนึ่งมั่งมีสีสุขคำนับที่สองร่ำรวยเงินทองคำนับที่สามโชคลาภเพิ่มพูนปรบมือดังๆด้วยก็ชุดแรกเป็นการอวยพรของพญามังกรทั้ง4ตน4ตัวนะครับพญามังกรนี่เป็นสัตว์ในเทพนิยายนะสามารถแปลงกายให้สั้นก็ได้ยาวก็ได้นะครับมีหน้าเหมือนตัวลำตัวเป็นงูเงตเป็นปลามีเขาเหมือนกวางนะครับมีอุ้งเท้าเหมือนพยัคฆ์หรือว่าเสือมีเล็บกลมเก็บดังพญาเหี้ยวนะครับเป็นสัตว์7ชนิดด้วยกันรวมอยู่ในหนึ่งเดียวเรียกว่าเล็บหรือว่ามังกรทองมาชมชุดแรกครับตัวแรกนะครับว่าถ้าจะเล่นพร้อมกันนี่ท่านอาจจะคงไม่ทั่วถึงตัวแรกเล่นก่อนครับเป็นท่าที่หนึ่งนี่
่พยายามจะโอบรักลูกแก้วให้มาอยู่ในลำตัวครอบครองให้ได้แต่ก็จะโอบรักลูกแก้วได้หรือเปล่าเอ้ารอดหางลูกแก้ววิเศษหอกล่อครับตอนนี้พยายามมาคอยรอดหางตัวที่หนึ่งแม่ความสวยงามครับของตัวมังกรด้วยไฟแอลวีดีแต่ถ้าติดไฟตลอดไม้ปกติความสวยงามบังเกิดแต่นี่ก็โอเคนะใช้ได้แล้วนี่ชมตัวที่หนึ่งแต่ครับการแสดงนั้นต้องใช้พละกำลังขานะครับในการวิ่งเอาละครับผ่านไปครับปอบตัวให้ปอบตัวที่หนึ่งและตัวที่สองเป็นมังกรทองนี่นะครับมังกรสีทองทั้งตัวเลยครับปอบมือดังๆโอ้โหมาแล้วมังกรสีทองทั้งตัวที่สองความสวยงามก็แตกต่างกันไปมาดูลีลาลวดลายของแต่ละตัวนะครับว่าจะมีความลวดลายขนาดไหนตอนนี้เหมือนกับว่าบางตอนมาปะทะกันเลยนะทั้ง4ตัวเลยครับคืนนี้ความยิ่งใหญ่มาแล้วโอ้โหเล่นน้ำครับบางตอนเล่นน้ำตกมือบางตอนนะครับลีลาที่ไม่เหมือนกันครับเขาบอกว่าแกหม้อเดียวกันแต่คนละรสชาติเล่นน้ำเล่นน้ำมังกรเวฟเนี่ยเขาเรียกว่าเวฟตัวใหญ่เอาหางลอดหัวเมื่อกี้ตัวแรกหัวลอดหางครับโอ้โหมาเจอตัวนี้เอ้าลอดหัวลอดหางลอดหางมังกรทองเอาละครับตัวที่สองผ่านไปครับตัวที่สามมาแล้วมาชมว่าตัวที่3นี่จะมีความลวดลายเล้าใจขนาดไหนมาแล้วครับโอ้โหระวังกระบอกระวังไม้มังกรขึ้นภูเขาเอาเขาโอ้โหตัวเบอร์ตัวที่3มังกรขึ้นภูเขาเนี่ยครับบอกแล้วว่ารสชาติไม่ธรรมดาแกงหม้อเดียวกันครับแต่คนละรสชาตินะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ครับของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับพญามังกรทั้ง4ตัว4ตนนะครับวันนี้เปิดฟ้ามหามงคลครับนะครับแต่ว่าจะเป็นการค้าขายจะเริ่มหน้าที่การงานต่างๆอุดมสมบูรณ์ปีนี้แน่นอนครับจนถึงปีหน้าและปีต่อๆไปตัวที่4มาแล้วนี่นะครับโอ้โหลวดลายไม่เหมือนกันมาชมตัวที่4
าชมมังกรสะบัดตัวนายตำนานเขาบอกว่าพญามังกรเลื่อนขยับตัวเมื่อไหร่ครับแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นนะครับนายตำนานครับมาแล้วครับมังกรสะบัดตัวนะครับในสมัยท่านตุ้งติ่งฮ่องเต้นะครับก็ได้ตั้งชนเผ่าขึ้นมาครับเป็นธงสัญลักษณ์ประจำเผ่าก็คือลูกมังกรทองซึ่งเป็นสัตว์ประจำราชวงศ์ฮ่องเต้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ไม่ว่าจะเป็นฝาผนังหรือลวดลายต่างๆนี่แหละครับก็รู้แล้วแต่เป็นลายมังกรนะครับเป็นสัตว์ประจำประตูราชวงศ์ฮ่องเต้ในประเทศจีนนะครับเป็นสัตว์มหาบารมีเอาละครับหลอกล่อส่วนหางนะครับหลอกล่อส่วนหางแล้วดูได้ว่าลูกแก้ววิเศษจะหลอกล่อหางมังกรนะครับเพื่อไปให้ลอดหัวไปแล้วครับแล้วก็กลับมาลอดหางนะนะครับอันนี้เป็นตัวที่4หรือว่าตัวที่4ครับของพญามังกรนะครับคืนนี้แล้วเดี๋ยวชมชุดต่อไปครับขอเวลาจัดฉากชุดนี้เป็นชุดมหามงคลนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับมังกรจะขึ้นพันเสาแสดงว่าเราจัดฉากชุดนี้มังกรเปิดฟ้ามหามงคลนะครับซึ่งจะอวยพรให้กับทุกท่านชาวจังหวัดสุรินทร์ความยิ่งใหญ่อาณาการงานสร้างของคณะกรรมการเหล่านั้นประจำปี2566และ2567ทั้งเก่าและใหม่นะครับตอนนี้นักแสดงกำลังแต่งองค์ทรงเครื่องนะเพื่อจะเปิดทางแสดงเป็นมหามงคลให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์และเดี๋ยวมีไฮไลท์อาจจะเพิ่มไปถึงตัวไม่แน่ไม่แน่คุณอาจมีการจัดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมีไฮไลท์ให้ชมก็เหลือจากมังกร4ตัวเจ้าพ่อมังกรทองจะนำโดยมีแต่คิวเซ็นเตอร์นะครับเป็นการติดต่อมังกรทองสมาคมกรมการกองทุนแห่งประเทศไทยYeah.
ากจะขอภัยที่จับผ่านอาจจะนานนิดนึงนะครับเพราะว่าทุกอย่างนั้นต้องประสบประสานนะครับตัดการแสดงนะหนึ่งตัวแรกมาแล้วฉันรุ่นฉันเสาที่นั่นตัวแล้วถามมาเลยถามมาเลยฉันรุ่นที่นั่นพูดนะครับเขาบอกเลขพูดเป็นเลขมหามงคลYeah.
ยิ่งใหญ่นะครับสูงสุดในสวงสวรรค์
นะครับพยายามบังปองกันครับจะได้มอบของมงคลให้กับพระราชบัลลังก์นะนำไปประมูลนะครับให้กับท่านที่มีบารมีที่จะครอบครองสิ่งมงคลนี้นะครับให้ไปบูชาไว้ที่บ้านนะครับเพื่อความสุขความเจริญความมั่งมีสีสุขในวันการค้าการงานรุ่งเรืองเอาละครับมาพบกันฟังตอนสถานฟ้าชุดที่สองมีกล้องโทรศัพท์มือถือครับเตรียมนะครับมาแล้วไปโอ้โหนี่ตัวมันที่ใหญ่ขนาดไหนกันบ้างแต่ละคุณจะพ่อมา
Thank you.